ผ้าแดง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 อืมวิ่งวับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว EXO Hero ทุกๆคนนะฮะวันนี้นะครับเฟดคออนาสตาเชียเข้ามาแล้วนั่นเองนะฮะเราก็จะมาเปิดซีรีส์ใหม่อีกแล้วซีรีส์ใหม่โคตรเยอะ 7,000 เพชร 7,000 เพชร The Series นะครับเปิดทั้งหมด 7,000 เพชรเพื่อตามหาดูว่าจะได้อนาสตาเซียหรือเปล่านะครับผมอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะทุกคนน่าจะคุ้นชินกับซีรีส์นี้จากเกมอื่นๆที่หลายๆเกมก็พังไปแล้วเนาะนะฮะอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสำหรับอนาสตาเชียนะฮะเข้ามาอยู่ในเกมตลอดไปแต่ว่ามีเลทอัพให้ทั้งหมด1สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็คือถึงวันพฤหัสหน้าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครตามหาอยู่ก็ควรจะมาเปิดหาเอาจากตู้เลทอัพจะดีกว่านะฮะมันมีความเป็นไปได้ที่จะออกมาง่ายกว่าการไปเปิดหาในพรีเมียมรีครูทเมนต์ตรงนี้นะครับเฉพาะตัวอนาสตาเชียนะตัวอื่นก็เหมือนเดิมนะฮะอ่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันที่ครั้งแรกนะครับ7,000 เพชร The Series ครั้งที่1ออกไหมออกเถอะออกเลยออกมาเลยจะได้หยุดเปิดแต่บอกก่อนว่า 7,000 เพชรเนี่ยถ้าเกิดตัวออกมาแล้วเนี่ยผมหยุดเปิดนะเกมนี้ยังไม่คุ้นชินกับการหาเพชรนะฮะเลยยังไม่สามารถที่จะลุยเลยยังไม่กล้าใช่ครับว่ายังไม่กล้าลุยจนจบดีกว่านะครับเนาะก็จะเป็นโอ้โหนะครับปุ๊บแล้วก็จะเป็นการมานั่งลุ้น11ตัวต่อรอบการันตี4ดาว1ใบอย่างน้อยนะฮะก็จะบ่นตลอดเวลาว่าอ้วนหลบดิอ้วนลบอ้วนไม่หลบอ้วนยืนเฉยๆเลยอ่ะเอ้ย2ตัวแล้วอ้วนต้องหลบนะอ้วนอ้วนจะยืนเฉยๆบังชาวบ้านจะช่องแบบนี้ไม่ได้นะอ้วนโอ้โหโทษๆๆโทษๆๆโทษๆๆโทษๆอันนี้ตัวที่4นะฮะอ้วนจะทำแบบนี้ไม่ได้ไอ้เกลได้ข่าวว่าเกลเนี่ยให้ตามหาเฟดคอเกลนะฮะและเอาไปลงขุดสำรวจชีวิตจะดีขึ้นมานิดนึงอ้วนไม่หลบเลยอ้วนนี่ตัวที่5แล้วนะอ้วนจะทำแบบนี้ไม่ได้นะอ้วนเอื้อ6ตัวแล้วนะตัวที่7นะฮะอ้วนต้องหลบแล้วแหละอ้วนอ้วนหลบแล้วแสงวิ่งดันแค่นอย่างนั้นแหละโอเคตัวที่8นะฮะลบเดี๋ยวแอนิเมชันแกยืนแกซ้ำว่ะตัวที่9นะฮะอ้วนมันไม่หลบเลยมาโยเซออนโอเคเอาไปให้เซออนเป็ดคอกินเนาะตัวที่10นะฮะตัวที่10อ้วนไม่หลบเลยอ้วนอ้วนยืนขาแข็งมากโอเคอันนี้ตัวการันตีนะฮะตัวการันตี4ดาวขึ้นไปและวิ่งวับเอพริลอย่างนั้นแหละเอ้าแตก1โอเคไปครั้งที่2นะฮะจึ๊บเอ้ยมันมีการันตีนะเปิด19ครั้งการันตีนะตาเชียเฟดคอเหมือนกันนะฮะ19ครั้งก็14,700อ่ะตายแล้วตกเลขอยู่ก็ตกเลขขึ้นมากระทันหัน 14,000 คูณ7เอ้ย19คูณ700เอ้ย
ยับยับมากนิ้วไปโดนเครื่องกินเลขกับเละเทะ 13,300 เพชรได้การันตีนะจ๊ะอานาตาเชียเฟดคอถ้าใครอยากถล่มขนาดนั้นเลยก็ได้นะฮะการันตีแน่นอนคุณอ้วนคุณจะขาแข็งอันนี้ไม่ได้นะแตกไปแล้ว1แล้วนะอย่าให้แตกได้10 please 10ครั้งมันต้องออกอะไรบ้างแหละหรือเปล่าวะหรือจริงๆแล้วคือฝันไปเองไม่ออกหรอกนะบอกออกให้เยอะแล้วอยู่ในช่วงใช้กรรมตัวที่3นะฮะตัวที่3อ้วนจะทำแบบนี้ไม่ได้อ้วนตัวที่4นะครับอ้วนไม่หลบเลยอ้วนตัวที่5แล้วนะฮะนี่แล้วก็จะได้2ดาวอ่ะจะได้ตัวสาวิ่งวับ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 โทเซนาโดตอนนี้อยากได้อยู่เอามาเป็นแดเมจท่าแสงเศร้าทุกวันนี้เวลาลงด่าแล้วโดนบังคับไปใช้แดเมจท่าแสงก็คือต้องใช้ไอริสไปเป็นแดเมจท่าแสงแล้วแดเมจก็กระติ๊ดนึงตีแบบตีเหมือนสกิดอะเหมือนสกิดบอสให้บอสจักรจี้เล่นๆเวลาแล้วก็มารอเทิร์นอันติรอเทิร์นฉีดบีมเหนื่อยมากไต่หอเหนื่อยมากพูดเลยยังไม่มีแดเมจกายภาพท่าแสงเลยเนี่ยเหนื่อยใจอ่ะหมดแต่เมาส์จำไม่ได้แล้วว่าเปิดไปกี่ตอนตู้นี้กี่รอบแล้วหมดแต่เมาส์โถเอ๋ยไม่เป็นไรเนาะก็ไหลๆไปเรื่อยๆเนาะแย่ yeah. อ้วนหลบอ้วนโอ้โถสิกิตัวนี้การันตียังเนี่ยการันตีแล้วมั้งยังเฮ้ยเอาจริงมันนานเหมือนกันมันนานกว่าอีมเยอะเลยนะอีมเปิดร้อยสร้อยป่านนี้จบไปแล้วเนี่ยอันนี้การันตีแหละตัวนี้การันตีไอ้นี่ไงกายภาพแสงอ้าวได้แล้วว่ะเอาได้เฉยมีตัวไปลงหอแล้วนะอ่ะครั้งที่3นะครับมันนานนะเนี่ยทำเป็นเล่น 7,000 เพชรนี่คลิปเป็นชั่วโมงวะเนี่ยนานเชียร์เดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ดูก่อนถ้าไม่ fast forward ก็จะเกิดเหตุการณ์สกิปขอดูผลประกอบการก่อนนะเดี๋ยวในคลิปค่อยว่ากันอ้วนหลบอ้วนหลบโอ้โหโถอ้วนเออ31นะอันนี้32ใช่ไหม3ถูกเนี่ย3 32อ้วนอารมณ์เสีย33นะครับเออเว็บเศร้าจังลีซิต34นะฮะลบสามห้านะครับลบได้แล้วลบได้แล้วหยุดบังฉันสักทีคุณพระออกมาแต่แบบย่าเฮ้ยอ้วนไม่หลบเลยอ้วนอ๋อไม่ใช่เรทมันลดเรทเขาบอกแล้วแหละว่าเรทเขาปรับลงเพราะการตีน้อยลงไงการตีน้อยลงไปประมาณ9ตัว9ตู้ก็เลยปรับเรทลดลงมาเหลือ 0.7 ใช่ไหมใช่
อ้วนหลบสิอ้วนอ้วนหลบโมโหอารมณ์เสียเฮ้ยมันออก2ดาวด้วยว่ะตู้เนี้ยคุณพระเพิ่งเห็นนี่กูจะออกแต่3ดาวไม่มันออก2ดาวจริงด้วยไม่แกมันโหดร้ายแกมันออก2ดาวนี่คือการันตีแล้วถูกไหมเศร้าจังเหยาโอเคเดี๋ยวตู้ต่อไปผมเริ่มสกิปแล้วนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันใช้เวลาเยอะนะฮะจะเริ่มกดสกิปแล้วมันใช้เวลาเยอะสกิปเลยนะฮะไม่งั้นมันโอ้โหไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากนี่คือแบบจะ20นาทีแล้วท่านทาโร่เป็นญาติแกแฮมทาโร่แฮมอันนี้ก็จะไม่รู้นะว่าตัวนี้เท่าไหร่อันนี้การันตีหรือยังอันนี้อะไรยังไงเออแต่อ้วนเราแล้ววิ่งง่ายดับไปดับดับดูภาษาอะไรลัดเล่อย่างงั้นเหรอก็ดีนี่ก็ดีขอวิ่งสีแดงวิ่งวับวิ่งเซฟเฟอร์อ้าวเซฟฟี่นี่มันเซฟฟี่วนวีวนเวียนนี่นะพัดพิงเท่าไหร่แล้วอะเริ่มอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวนะเริ่มจาก 7,600 7,600 ตอนนี้ลบ 4,800 เปิดไปแล้ว 2,874,28 นะฮะเปิดแล้ว4ครั้งนี่ครั้งที่5นะครับผมครั้งที่4ได้ลัตลี่มา1ตัวนะอันนี้ครั้งที่5สกิปเลยจึ๊บวิ่งวับลิ้นพันวิ่งวับวิ่งเป็นสีแดงจงเป็นสีแดงเศร้าจังเลยเซราดินนี่มันตู้เกลือนี่นะครั้งที่6นะฮะเอ้ยยังไม่ได้อานาตาเชียเลยยาอานาตาเชียยังไม่มาเลยยาอานาตาเชีย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 อ้าวนี่คืออะไรออกมาแล้วเลิกฟาร์มอย่างเงี้ยเหรอได้นิกะมายังต้องฟาร์มตัวอยู่ต่อไหมอ่ะก็ฟาร์มไปเถอะเนอะนาตาเซีย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 เรียกไปเรียกก็มานาตาเซียนาตาเซียท้อใจเฮ้ยตอนนี้ไม่เคยได้ซาลีนสวยดีนั้นเนี่ยสวยดีนั้นเนี่ยผ้าแดงผ้าแดงบุยอะไรเยอะจังไงคนเนี้ยเอ้ยยังไม่ออกเลยยานี่จะเกือตายแล้วนะเท่าไหร่แล้วครั้งที่7นะฮะสกิปเลยจึ๊บแกเปิด7ครั้งออกลัตลี่1ตัวเศร้าจังทุกคนผ้าแดงเดี๋ยวคุณพระได้เหรอได้จริงๆเหรอได้จริงใช่ไหมเนี่ยโอเคครั้งที่8นะฮะเนี่ยไม่อยากสกิปเพราะอย่างเงี้ยแหละสกิปแล้วจะปวดใจสกิปแล้วชอบมีความปวดใจว่าแบบตู้มันเกลือตู้มันไม่ได้อะไรเลยนอกจากการันตี
ทำไมผ้าไม่แดงมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอมากินเธอจะมาเยอะแบบนี้ไม่ได้นะเธอจะมาเยอะเกินไปแล้วผ้าแดงก็ไม่หรอกมากิก็เพิ่งจะ2ตัวเลปินนี่มันคือนางนะคือนางเหมาะควรกับ5ดาวมาดูดิคือทุกอย่างสวยงามแต่ว่าเป็น4ดาวเศร้าเลยไม่ไรแต่ก็ค่อยๆปั้นได้นะฮะเก่งๆอยู่เก่งอยู่เฮ้ยลุ้นผ้าแดงกันต่อไปผ้าแดงผ้าแดงแรง3เท่าผ้าแดง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 ลีดมาลิมากิเธอซ้ำ ไม่เป็นไรมาเบรกเลเวลเอานะเท่าไหร่แล้วเนี่ย9แล้วเปล่าใช่ไหมใช่นี่คือครั้งที่9แล้วนะฮะขอผ้าแดงขออนาตาเชียขอผ้าแดง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 มาแดงเฮ้ยเมโล่อะแฮมๆน่ารักนะเนี่ยน่ารักนะเนี่ยเล่นได้หรือเปล่าน่ารักแต่เล่นได้หรือเปล่าผ้าแดง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 วิ่งวับไม่อีกแล้วอย่างงั้นแหละแกอีกแล้วอย่างงั้นแหละแกจะมาอะไรบ่อยๆขนาดนั้นล่ะผ้าแดงผ้าแดงไอ้คนนี้เท่คนนี้เก่งๆสิการ์ดอีกแล้วอย่างงั้นเหรอจะรักอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวถ้าเฟดคอมาแล้วไม่ออกนะจะโกรธโอเคครั้งที่10นะฮะครั้งที่10เราจะมาค่อยๆเปิดกันไปทีละตัวเราจะไม่สกิปแล้วกันเนาะครั้งที่10แล้วนะจ๊ะครั้งสุดท้ายของ7,000 เพชรเดอะซีรีส์ในการตามหาอนาตาเชียเฟดคอนะฮะที่ออกมาแต่มากี้เอ้ยอะไรอ่ะแหมตัว5ดาวเยอะแยะก็ไม่มากราฟเกิร์ฟอย่างเงี้ยบัตโทลี่อย่างเงี้ยไม่มาเลเชลอย่างเงี้ยออกมาแต่มากี้ยังดีนะลัตลี่ลัตลี่มาก็ยังดีสักพักออกลัตลี่มาเต็มเลยทีนี้เอ้ยผ้าแดงก็มาแล้วเนี่ยผ้าแดงเดี๋ยวไซบีเล่แซนเย็นเธอก็จะปั้นอยู่เหมือนกันนะไซเบเล่ไม่ใช่อะไรสวยดีวนไม่หลบแล้ววะวนขาแข็งแล้ววะเกลอย่างเงี้ยแล้วเอาหมุนติ้วติ้วหมุนติ้วติ้วหลบไปวนหลบไปเวนาโตตัวที่4นะฮะตัวที่4ของตู้สุดท้ายนะครับผมลบลบสิลบเออผ้าแดงต้องมาผ้าแดงแดงมากันเต็มแล้วบอกไม่มีแทงแสงมากันเต็มแล้ว ตัวที่5นะฮะตัวนี้ลบลบตัวนี้ลบไม่6แล้วตัวที่6แล้วเราไปเดี๋ยวอีแก๊งย่าเริ่มมากันเยอะตัวที่7นะฮะตัวที่7อ้วนไม่หลบเลยอ้วนตัวที่8นะฮะหลบได้แล้วลบไม่นี่ฉั
ันจะเกลืออย่างงั้นแหละนี่ฉันจะเกลืออย่างงั้นแหละตัวที่9แล้วนะนี่ฉันจะต้องเกลืออย่างงั้นแหละตัวที่10แล้วนะลบเธออาและตัวการันตีป้าแดงแดงเวฟไม่แดงให้เลยผิดบุยแล้วเยอะจังเลยอีกกระทิงดุเนี่ยก็นั่นแหละครับท่านผู้ชม 7,000 เพชรไม่ได้อะนะถ้าเสียร้องไห้ร้องไห้อ่ะเดี๋ยวอันนี้ทำไมมันถึงไม่ขึ้นล่ะเนี่ยฮะ1 point for 1 recruit 10 point for 11 recruit ก็ต้องได้10 point อ้าวนี่คือมันต้องทะลุทะลวงไปแล้วหรือเปล่าฉันต้องได้แล้วสิอ้าวเฮ้ยแกไม่ให้อย่างนั้นเหรอหรือจริงๆคือกดรับไปแล้วแหละเนาะโอเคนะก็จะเหลือไอ้พวกที่แบบได้แรนดอมมาจากตรงเนี้ยนะฮะอีกเพียบเลยนะฮะมาดูว่าได้อะไรบ้างอันนี้สุ่มเฟดตัวละครระดับเฟด1ตัวเนาะงั้นเดี๋ยวผมจะสุ่มพวกใบเกลือพวกนี้ก่อนนะฮะใบที่1เรียบร้อยใบที่2ก็เรียบร้อย3ก็ยังเรียบร้อยไปที่4เกลือ5ก็เกลืออยู่6ยังเกลืออยู่7ไม่8ไม่9อย่านะและใบการันตีคาแรคเตอร์ระดับเฟรดแบบคาแรคเตอร์ระดับตัวละครระดับเฟรดนะฮะ1 2ปิง権力すべてこの手に手に入れてやる。ได้ข่าวว่าลุงเนี่ยง่อยได้ข่าวว่าลุงเนี่ยง่อยที่สุดแล้วในบรรดา5ดาวทั้งหมดเนี่ยนะทำอะไรได้วะทำไมง่อยวะพาสซีฟคือรีมูฟบัฟแล้วได้มานาสกิลคือตีทุกตัว 63% และทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ 39% เป็นเวลา2เทิร์นด้วยกัน every turn for 2เทิร์นด้วยกันกิวอันติหรือเปล่าใช่อันนี้อันติยิง1ตัว 375% และทำ 112% แดเมจเป็นเวลา5เทิร์นก็ไม่ค่อยเก่งอ่ะว้าลุงลุงนั่นแหละครับท่านผู้ชม7,000 เพชรนะฮะ 7,000 เพชรสำหรับครั้งแรกก็ได้ตามนั้นนะครับอนาตาเชียเฟดคอไม่ออกเนาะแต่ได้ลัดเล่1ตัวแล้วก็มากี่2ตัว มาแทนนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่มารับชมคลิปกันในครั้งนี้นะฮะใครที่กำลังตามหาตัวละครอนาตาเชียเฟดคออยู่ก็ขอให้ได้ในเร็ววันละกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะจ๊ะกดแชร์ด้วยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับครั้งนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ俺の騎士たちはどこだ受け入れない未来は友達